ค่ะในช่วงนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับวิทยากรของเรานะคะกับการบรรยายในหัวข้อที่มีชื่อว่า Let's Talk Network Virtualization ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเอกราชกลิ่นบุพภาผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจประจำประเทศไทยบริษัท VMware Inter Corporation ค่ะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็อย่างที่ทราบนะฮะวันนี้ผมเอกราชกลิ่นบุพภานะครับเป็นตัวแทนจากบริษัท VMware นะครับพูดถึงชื่อ VMware ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคุ้นเคยกับคำว่า Server Virtualization นะครับเคยได้ยินคำว่า vSphere เคยได้ยินคำว่า ESX นะฮะวันนี้เราจะไม่พูดของพวกนั้นเลยอาจจะมีพาดพิงบ้างเล็กน้อยวันนี้สิ่งที่เราจะคุยจะเป็นเรื่องของ Network Virtualization อย่างแรกที่อยากจะเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าเราได้ยินคำว่า Cloud เราได้ยินคำว่า Mobile นะครับได้ยินจนเบื่อแล้วได้ยินทุกที่ได้ยินทุกเวลาคุยเรื่อง IT ที่ไหนมีแต่2คำนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวคลาวด์คอมพิวติ้งก็ดีหรือเรื่องของโมบายคอมพิวติ้งก็ดีซึ่งเรามองว่ามันเป็นยุคถัดไปนะครับเป็นยุคถัดไปของ IT เนี่ยสิ่งที่เป็นหัวใจสิ่งที่เป็นหัวใจของเทคโนโลยี2ตัวนี้คือเรื่องของ Virtualization แน่นอนถ้าคุณจะขึ้นไปเป็นคลาวด์นะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์คุณต้อง Virtualize ก่อนแต่การที่จะเป็นคลาวด์เต็มตัวที่สมบูรณ์แบบเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของเซิร์ฟเวอร์คลาวด์อย่างเดียวบนคลาวด์นั้นจะต้องมีเรื่องของสตอเรจมีเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับมีเรื่องของแมเนจเมนต์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกที่ผมอยากจะบอกทุกท่านนะตอนนี้ก็คือว่าเทคโนโลยี2ตัวนี้คุณอยู่เฉยๆแล้วมันจะไม่หล่นลงมาบนโต๊ะไม่หล่นลงมาบนหน้าตักเรานะฮะการที่เราจะมีคลาวด์ในองค์กรของเราได้เราต้องเริ่มออกเดินการที่เราจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มการทำงานของเราจาก PC โน้ตบุ๊กไปเป็นโมบายคอมพิวติ้งเต็มตัวเราต้องเริ่มออกเดินสเต็ปแรกที่เราจะออกเดินคือเรื่องของ Virtualization เราเริ่มที่ Server Virtualization ไปแล้วตอนนี้เราต้องเริ่มก้าวที่2นะครับทีนี้ก้าวที่2เนี่ยแต่ละท่านก็อาจจะมีเส้นทางที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านไหนถนัดตัวไหนก่อนทีนี้เราพักคำว่า Virtualization ไว้นิดนึงนะมาคุยอะไรเบาสมองกันก่อนนิดนึงเคยได้ยินคำว่าซอฟต์แวร์ดีไฟไหมฮะซอฟต์แวร์ดีไฟถ้าจะบอกว่าเทียบเท่ากับ Virtualization ก็ใกล้เคียงแต่วันนี้ผมจะอธิบายคำว่าซอฟต์แวร์ดีไฟในมุมที่น่าจะเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับลองดูว่าจะจริงไหมเทปคาสเซ็ตใช่ไหมฮะทันกันหมดเครื่องนี้เล่นวิทยุได้ไหมฮะได้โอ้โหทันใช้ทุกคนมีกี่แบรนด์พี่ดูเห็นปะFM ได้ไหมน่าจะได้ AM ได้ไหมน่าจะได้คำถามที่สำคัญเครื่องนี้อัดเสียงได้ไหมทำไมพี่รู้ว่าอัดได้มันมีปุ่มแดงโอ้โหทันทุกคนอ่ะงั้นมาดูภาพถัดไปนี่อะไรฮะกล้องมีคนติดคำว่าดิจิตอลต่อท้ายมาไม่ใช่นะพี่อันนี้ฟิล์มนะฮะนี่กล้องฟิล์มเวลาเราอยากถ่ายในที่มืดเราต้องใช้ฟิล์มความไวสูงนะครับเดินเข้ามาในงานโอ้โหน้องๆพิตตี้ทุกบูธสวยทุกบูธเลยแต่จะไปถ่ายใกล้ๆก็เกรงใจเราต้องทำไงฮะเปลี่ยนเลนเป็นเลนซูมนะครับโอเคเริ่มยากละอันนี้อะไรฮะเซสชันนี้ถูกหมดเลยแผนที่ครับตอนที่ไปเล่นกับน้องๆบอกลายแทงสงสัยเด็กรุ่นใหม่เล่นเกมเยอะเกินนะฮะอ่ะ3ภาพนี้ผมมีคำถามเอาภาพนี้ก่อนกล้องตัวนี้ใช้บอกทิศทางได้ไหมฮะใช้บอกดิเรกชันการเดินได้ไหมอยากรู้ว่าจะไปนครปฐมไปยังไงกล้องตัวนี้บอกได้ไหมไม่ได้เครื่องนี้ถ่ายรูปได้ไหมฮะไม่ถ่ายแน่ๆเวียมแวร์นี่กวนเนาะอันนี้ฟังเพลงได้ไหมฮะไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าอุปกรณ์เหล่านี้ณวันที่มันโดนสร้างขึ้นมามันโดนสร้างขึ้นมาให้ทำอะไรมันจะทำได้แค่นั้นถูกไหมฮะแบบนี้เราเรียกว่าฮาร์ดแวร์ดีไฟถ้าผมถามว่าเครื่องนี้อัดเสียงได้ไหมแล้วบังเอิญเราหาปุ่มแดงไม่เจอก็คือเครื่องนี้อัดเสียงไม่ได้ถ้าเราอยากให้เครื่องนี้อัดเสียงได้เราต้องซื้อใหม่ง่ายๆนะฮะอ่ะงั้นเรามาดูโจทย์ใหม่ที่มันทันสมัยกว่านี้นิดนึงนี่อะไรครับมีคนตอบ Android แสดงว่าเกลียดมากขนาดนั้น iPad โอเค iPad
ฟังเพลงได้ไหมฮะ iPad ฟังเพลงได้เมื่อกี้วิทยุใช้ถ่ายรูปได้ไหมแต่ทำไม iPad ถ่ายได้แล้ว iPad ก็เป็นแผนที่ได้ด้วยนี่คือคำว่าซอฟต์แวร์ดีไฟคุณมีฮาร์ดแวร์ที่ดีพอแล้วฟังก์ชันนาลิตี้หรือความสามารถของมันถูกกำหนดด้วยซอฟต์แวร์นี่คือตัวอย่างของคำว่าซอฟต์แวร์ดีไฟเพราะฉะนั้นวันข้างหน้าเรายังไม่รู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะทำอะไรได้มากขึ้นอีกสมมุติว่าเราหยิบ iPhone ตัวนี้ขึ้นมาเดินเข้าไปในห้างเลยเซ็นทรัลนะครับเดินขึ้นไปสักประมาณชั้น5แล้วผมก็ไปหยุดยืนอยู่หน้าร้านหนึ่งคุณจะเชื่อไหมถ้าผมบอกว่าณวันหนึ่ง Apple จะบอกได้ว่าคุณยืนอยู่หน้าร้านอะไร iPhone กับ iPad รุ่นใหม่มีบารอมิเตอร์ใส่เข้ามาในเครื่องในเครื่องมี GPS อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในแนวราบคุณรู้ว่าเขายืนอยู่ตรงจุดไหนบนพื้นโลกพอบวกบารอมิเตอร์ขึ้นไปคุณรู้ว่าอยู่ชั้นไหนสิ่งสุดท้ายที่จำเป็นต้องมีคือแผนที่3มิติจากนั้น Apple ก็จะเก็บค่าโฆษณากับเซ็นทรัลถูกไหมฮะนี่คือตัวอย่างของซอฟต์แวร์ดีไฟฮาร์ดแวร์ยังจำเป็นต้องมีแต่ผู้ที่จะดึงเอาความสามารถทั้งหมดออกมาใช้คือซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นพออธิบายอย่างนี้ปุ๊บคุณจะเข้าใจรูปนี้ได้ง่ายมากนะครับทางซ้ายมือของทุกท่านคือฮาร์ดแวร์ดีไฟแต่ในโลกของซอฟต์แวร์ดีไฟฮาร์ดแวร์ขอให้ good enoughผมไม่ได้บอกว่าฮาร์ดแวร์ไม่สำคัญนะฮะฮาร์ดแวร์สำคัญแต่ขอให้มันดีเพียงพอแล้วที่เหลือเราไปว่ากันที่ไอ้เจ้าเลเยอร์สีส้มเลเยอร์ที่เป็นซอฟต์แวร์เลเยอร์ที่จะเป็นคนกำหนดว่าเธอทำอะไรได้บ้างข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่าซอฟต์แวร์ดีไฟคือไซเคิลในการพัฒนาระบบมันเร็วกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าซอฟต์แวร์ดีไฟเนี่ยข้อที่หนึ่งมันอันลีชหรือว่ามันปลดปล่อยพลังของฮาร์ดแวร์ออกมาได้เต็มที่ข้อที่สองมันทำให้ development มันเร็วขึ้นมันทำให้คุณสามารถสร้าง innovation ใหม่ๆได้เร็วขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะคุยกันต่อในอีกประมาณครึ่งหนึ่งที่เหลือนะฮะเวลาดีผมค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องใช้เวลาเปลืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะเริ่มคุยกันในรายละเอียดจริงๆของ network virtualization อ่ะลองมาดูกัน In the software defined data center compute and memory โอเคอันนี้ผมมีวิดีโอให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ของสิ่งที่เราเรียกว่า software defined data center data center virtualization หรือว่า software defined data center เราพูดถึงอุปกรณ์สำคัญ4ชิ้น server storage network security serviceพอเรา virtualize มันพอเรา software define มันปุ๊บเราได้ประโยชน์อะไรทดลองดู In the software defined data center compute and memory is abstracted from standard x86 hardware through virtualization and pooled into a single scalable compute resource storage is virtualized into a software service that can be fully automated and intelligently deployed as needed networking and securityare decoupled from hardware to create programmable, secure, logical networks that meet the performance and scale requirements of virtualized applications and data. Once the data center infrastructure is defined as a software service, you can then control, automate, and manage the entire data center fabric through software. It becomes a self-programmable infrastructure that can be configured dynamically based on the demands of collective app workloads and predefined policies.ensuring maximum availability, throughput, agility, and efficiency. Highlight มันอยู่ช่วงท้ายๆเห็นไหมครับตอนที่ virtual machine มันลดขยายปรับเพิ่มขนาดได้ของพวกนี้บนโลกของ hardware defined มันทำไม่ได้เราซื้อมาเท่าไหร่เราใช้เท่านั้นถ้ามันหมดเราซื้อเพิ่มแต่ความจริงที่น่าเศร้าก็คือส่วนใหญ่มันไม่หมดแต่เราเอามาออกมาใช้ไม่ได้เซิร์ฟเวอร์เราซื้อมา1ตัวฟิสิคอลติดตั้งโอเปอเรตติ้งซิสเต็มลงไป1ตัวคุณก็ใช้งานมันไปถูกไหมฮะผมถามเราสั้นๆง่ายๆระหว่างฮาร์ดแวร์กับโอเปอเรตติ้งซิสเต็มเซิร์ฟเวอร์กับ OS อะไรออกรุ่นใหม่เร็วกว่ากันฮะฮาร์ดแวร์แน่นอนอยู่แล้ว CPU ออกใหม่ทุกๆ3เดือนออกเจเนเรชั่นใหม่ทุกๆ1ปี
OS ณวันที่ developer เขียนณวันที่ OS นั้นวางตลาดเขาเขียน OS นั้นบนฮาร์ดแวร์ที่ย้อนหลังไปประมาณ1ปีถูกไหมฮะพอมันต้องเขียนมาก่อนจะขายพอเริ่มขายปุ๊บฮาร์ดแวร์นำหน้าไปแล้ว1ปี OS อยู่ในตลาดมาอีก1ปีคุณค่อยซื้อแปลว่าณวันที่คุณซื้อฮาร์ดแวร์นำหน้า OS อยู่2ปีเพราะฉะนั้นณวันแรกที่คุณซื้อฮาร์ดแวร์ที่คุณใช้มันก็ใหญ่กว่าความต้องการของ OS อยู่แล้วใหญ่กว่าความต้องการของแอปพลิเคชันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ที่ยังใช้ฮาร์ดแวร์ Defined Data Center ท่านใช้ความสามารถของฮาร์ดแวร์ไม่คุ้มค่าแต่ก็เอาออกมาใช้ไม่ได้เพราะมัน1ต่อ1แต่พอคุณเปลี่ยนเป็น Virtual Server คุณติดตั้ง Hypervisor ลงไปคุณสร้าง Virtual Machine แต่ละ Virtual Machine มีการแบ่งจ่าย Virtual Resource ให้แล้วที่สำคัญคือมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอย่างที่เห็นครับตอนแรกที่ใส่ลงไปใส่2 Virtual CPU Network 2 Gigabit Port นะครับใส่ Memory ไปให้16 GB ใช้งานไป3เดือนบอกเอ้ยไม่พออ่ะเพิ่มใช้ไปอีก6เดือนจบโครงการแล้วอ่ะถอดออกคุณใช้สิ่งที่คุณมีอยู่ได้คุ้มค่าคุณปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพราะการปรับเปลี่ยนมันทำที่ซอฟต์แวร์ไม่ใช่ที่ฮาร์ดแวร์ข้างล่างVirtual Network คือสิ่งที่เราจะคุยกันต่อไปนะฮะลองมาดูกันว่า Network Virtualization เนี่ยโดยไอเดียแล้วเราทำงานยังไงนะฮะตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ชื่อ VMware NSX NSX ไม่ใช่ product ใหม่ NSX เป็น product ที่อยู่ในตลาดมานานมากแล้วนะครับถ้าถามว่า reference ลูกค้าขนาดใหญ่มากๆในโลกที่ใช้คือใคร eBayTransaction ระดับ eBay ใช้ Network Virtualization ได้อย่างเราทำไมจะใช้ไม่ได้นะทีนี้มาดูกันนะครับว่า Network Virtualization โดยคอนเซปต์คืออะไร Network คุณมี Switch นะครับทางด้านซ้ายคุณมี Router ต่อออกอินเทอร์เน็ตมีอุปกรณ์ Network แล้วคุณมีอะไรอีกตู้แร็กในตู้แร็กมี Server Server แต่ละตัวต่อสายไปที่ Switch ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น Server ฝั่งซ้ายจะคุยกับ Server ฝั่งขวาส่งแพ็กเกจวิ่งออกมาลงไปที่เน็ตเวิร์กการ์ดวิ่งไปที่สวิชสวิชซ้ายขวาหน้าหลังปึ๊บ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 วิ่งไปออกอีกด้านหนึ่งอันนี้เรื่องปกติตอนนี้มีอีกชิ้นหนึ่งโผล่ขึ้นมาซึ่งบางท่านอาจจะคุ้นเคยบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยปึ๊บเจ้าตัวสีดำดำคือเซิร์ฟเวอร์เลเยอร์สีเขียวคือเลเยอร์ที่เราเรียกว่าไฮเปอร์ไวเซอร์คือ vSphere ก็คือเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชไลเซชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ทุกเครื่องที่เรากำลังพูดถึงมี vSphere ติดตั้งอยู่หรือว่ามีตัว virtualization server virtualization software ติดตั้งอยู่แล้วสิ่งที่อยู่ข้างบนนั้นคือโลกเสมือนคือโลก virtualization นะฮะถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะโอเคนะฮะท่านไหนมีปัญหา network bandwidth ในองค์กรไม่เพียงพออยู่บ้างครับผมเชื่อว่าแทบทุกท่านnetwork bandwidth ในองค์กรเราไม่พอเพราะเรามีเหตุการณ์แบบนี้เต็มไปหมดอยากจะไป firewall เอาวิ่งขึ้นอยากจะไปโหลดบาลานซ์เอาวิ่งขึ้นอยากจะไป IDS เอาวิ่งขึ้นทุกคนเลยวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่นั่นตลอดเวลาถ้าเรามานึกดูดีๆนิดนึงนะครับถามว่า bandwidth กับ traffic เนี่ยตรงไหนเยอะที่สุดถ้าเรานับตั้งแต่ user ต้นทางจนถึง server ใน data center ผมบอกได้เลยว่า LAN นั่นแหละคือจุดที่มี traffic เยอะที่สุดเพราะมันคือทราฟิกของสารพัดอย่างเซิร์ฟเวอร์คุยกัน VLAN Routing โหลดบาลานซ์ไฟร์วอล IDS IPS วิ่งกันอีลุงตุงนังอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะลดทราฟิกตรงนี้ลงได้เราจะประหยัดค่าอัปเกรดเน็ตเวิร์กไปเยอะมากเลยนะฮะทีนี้วิธีจะลดยังไงอ่ะเราลองกลับมาดูรูปนี้ครับเลเยอร์สีน้ำเงินเหมือนเดิม Virtual Switch ถูกไหมฮะแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ไม่ว่า virtual machine เครื่องไหนก็ตามที่อยากจะคุยกับเพื่อนเขาจะต้องวิ่งผ่านไอ้เจ้าสีฟ้านี้ก่อนเสมอถูกต้องไหมฮะเพราะนั่นคือ virtual switch เพราะฉะนั้นถ้าไอ้เจ้าเลเยอร์ของ network virtualization ตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่าทุกคนต้องผ่านตรงนี้ถ้างั้นเราจะปล่อยเขาวิ่งออกไปข้างนอกทำไมฮะทำไมเราไม่ทำไอ้เลเยอร์ใหญ่ๆเนี้ยให้กลายเป็นไฟวอลให้กลายเป็นโหลดบาลานซ์เซอร์วิสให้กลายเป็น IDS IPS ให้กลายเป็น NAT Gateway ให้กลายเป็นอะไรก็ตามที่เราต้องการ
เพราะในโลกของความเป็นจริงนะครับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กทุกอันที่เราซื้อไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าซอฟต์แวร์ที่อยู่ในกล่องแล้วกล่องนั้นก็มีเน็ตเวิร์กพอร์ตต่อออกมาหาสวิตช์ถูกไหมครับเพื่อที่อะไรเพื่อให้แพ็กเกจมันวิ่งเข้าไปในกล่องนั้นแล้วซอฟต์แวร์ก็ทำงานแล้วก็ส่งแพ็กเกจวิ่งกลับออกมาไปจุดหมายต่อไปที่มันต้องไปแต่ตอนนี้ผมกำลังบอกว่าเกตเวย์ตัวนั้นน่ะมันวางอยู่บนทุกๆเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วจะมันไปออกข้างนอกอีกทำไมเพียงแค่คุณ enhance ไอ้เจ้าตัวซอฟต์แวร์สีฟ้าตรงนี้แทนที่มันจะทำแค่ switching routing อย่างเดียวคุณเพิ่มความสามารถให้มันเข้าไปซอฟต์แวร์ define มันเข้าไปแค่นี้เองฮะ network virtualization เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงตรงจุดนี้ผมอยากจะย้ำนิดนึงฮะเราที่คุ้นเคยกับ server virtualization เราจะปักธงอยู่นิดนึงว่าอ๋อnetwork virtualization คือการเอาซอฟต์แวร์ไปติดตั้งบนสวิตช์แน่ๆเลยผิดสวิตช์เราเตอร์ที่เรามียังคงอยู่ตามปกติแต่จุดที่เราไปจับตัวทราฟฟิกตอนนี้อยู่ที่ตรงเซิร์ฟเวอร์แทนเพราะเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวมีไฮเปอร์ไวเซอร์อยู่มีเวอร์ชวลสวิตช์อยู่เราแค่จับตรงเวอร์ชวลสวิตช์ตรงนั้นแล้วเราอยากจะทำอะไรกับแพ็คเกจเราทำได้ทุกอย่างนะครับคุณจะเห็นว่าในภาพนี้เนี่ยเรามี virtual machine อยู่5กลุ่มถ้าเราจัดกลุ่มของ virtual machine เหล่านี้ดีพอเราเอา virtual machine ที่มีการคุยกันบ่อยๆไว้ในกลุ่มเดียวกันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หรืออยู่บนโฮสต์เดียวกันคุณลองจินตนาการดูว่าคุณจะสามารถลดทราฟฟิกที่มันต้องวิ่งออกไปหาสวิตช์แล้วก็ไปเราติ้งกันอยู่ข้างในแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปหาอีกตัวนึงได้มากขนาดไหนนี่คือสิ่งที่เราบ่นอยู่ตลอดเวลาว่าเน็ตเวิร์กเพอร์ฟอร์แมนซ์เราไม่พออุปกรณ์เราต้องอัปเกรดนู่นนี่โน่นนั่นทั้งที่มันมีวิธีแมเนจที่ง่ายกว่านั้นแล้วจากตรงนั้นนะครับอันนี้ผมซูมภาพเข้ามาให้เห็นเซิร์ฟเวอร์2ตัวฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาทั้ง2ตัวมีไอ้เจ้าสีน้ำเงินก็คือตัว NSX ติดตั้งอยู่ข้างบนคือ Virtual Machine นะครับ Virtual Machine เหล่านี้เนี่ยความที่เขาอยู่บนเจ้าตัว NSX อยู่บน VSphereเราอยากจะให้เขาทำเน็ตเวิร์กฟังก์ชันอะไรเราสามารถโปรแกรมได้เลยทันทีถูกไหมฮะทีนี้วิธีการวิ่งมันจะเป็นอย่างนี้ Virtual Machine ตัวฝั่งซ้ายนะครับบอกว่าจะวิ่งเข้าไปหา Virtual Machine ทางฝั่งขวาแต่ตอนนี้เราต้องการ Enable Firewall Service นะครับหลักการก็คือว่าไอ้เจ้า NSX สีน้ำเงินเนี่ยเป็นเหมือนคนทำงานแล้วมันจะมี NSX Controller อยู่ตัวนึงที่เป็นคนคอยให้ข้อมูลต่างๆนานาถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกภาพบัตรพนักงานฮะเวลาที่เราเดินมาถึงห้องนึงแล้วเราจะเข้าไปในห้องสมมติศูนย์คอมพอเราบัตรไปแตะปิ๊บไอตัวอ่านบัตรก็จะลิงก์ไปหาฐานข้อมูลเพื่อที่จะดูว่าคนเนี้ยที่แตะบัตรมีสิทธิ์เข้าห้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอเจ้า NSX เองเนี่ยมันทำทุกอย่างแต่มันจะทำหรือไม่ทำขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราไปถึงแล้วเราแตะบัตรแล้วมันถามกับคอนโทรลเลอร์ว่าคนนี้ต้องทำอะไรบ้างคอนโทรลเลอร์บอกว่าอ๋อคนนี้ต้องไฟวอลต้องเน็ตต้อง VPN มันก็ทำให้ตามนั้นเพราะฉะนั้นนะครับลักษณะการวิ่งของข้อมูลเนี่ยถ้าเรามองข้างในนะฮะพอยเตอร์มันชี้ไม่ค่อยชัด จากเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้วิ่งไปหาเซิร์ฟเวอร์อีกตัวนึงถ้าคุณดูเส้นทางสีส้มแพ็กเกจที่มันวิ่งออกจากเน็ตเวิร์กการ์ดไปเหมือนเป็น TCP IP แพ็กเกจธรรมดาตัวมันเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปแบบโง่ๆเลยฮะวิ่งออกจากตรงนี้ฉันรู้อย่างเดียวว่าฉันต้องวิ่งไปหา IP address ของ network card card นี้พอส่งถึง network card ฝั่งนี้ปุ๊บ network card ฝั่งนี้ส่งขึ้นไปหา NSX NSX ถึงจะเป็นคนทำงานที่เหลือเห็นไหมฮะตอนนี้ NSX เนี่ยมันเป็นตัวกลางมันเป็นคนทำงานมันเหมือนกับว่าสมมติเราจะส่งเอกสารระหว่างอาคาร2อาคารนะครับอาคารแรกเราเป็นคนส่งเรานั่งอยู่ชั้น5เซกชัน A เพื่อนเรานั่งอยู่อีกตึกนึงนะครับชั้น3เซกชัน Z สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราเปรียบเทียบกับภาพนี้เราจะมี Messenger อยู่3คน Messenger ในตึกของแต่ละฝั่ง
คือ NSX Messenger ที่วิ่งระหว่างตึกเพราะฉะนั้น Messenger ที่วิ่งระหว่างตึกเนี่ยเขาไม่เคยรู้เลยว่าใครนั่งตรงไหนเขารู้แต่ว่าเขาต้องมาที่ห้องส่งเอกสารตึก A หยิบเอกสารทั้งหมดมาแล้ววิ่งไปที่ตึก B สว่างแปะแล้ว Messenger ตึก B ก็ค่อยเอาเอกสารตรงนั้นขึ้นมาดู address ที่เหลือซึ่งก็คือ header ที่เป็นสีเขียวเห็นไหมฮะ header ที่เป็นสีส้มคือเป็น physical address ข้างนอก header สีเขียวคือไอ้ที่เหลือที่อยู่ข้างในซึ่ง NSX มันก็จะอ่านตรงนั้นเราก็จะดูว่าคนนี้ต้องทำไอ้นี่คนนี้ต้องทำไอ้นี่คนนี้ต้องทำไอ้นี่ด้วยตัว NSX เองมีความสามารถที่จะ execute ได้ตั้งแต่ layer 2ถึง layer 7 2ถึง7เลยฮะเพราะ NSX เป็นซอฟต์แวร์แต่ NSX นั่งอยู่บน hypervisor รู้จักฮาร์ดแวร์ข้างล่างด้วยมันก็เลยสามารถที่จะคุยกับ layer 1ของ network ได้แล้วก็สามารถ process ทุกอย่างแต่ layer 2ขึ้นมาถึง layer 7ได้นะครับถึงตรงนี้หลายๆท่านก็จะมีคำถามว่าแต่คุณเอกราชบอกว่ามันทำได้หลายเลเยอร์มันทำไฟร์วอลได้แต่โดยเขาเรียกว่าอะไร rule of thumb นะครับโดย practice ที่ดีของการทำไฟร์วอลเนี่ยเราควรจะต้องมีหลายๆยี่ห้อเพื่อให้มันคานอำนาจกันแล้วเราอยากได้ฟีเจอร์อะไรบางอย่างของPalo Alto เป็นสปอนเซอร์นะครับเราอยากได้ Palo Alto ฟีเจอร์จะทำยังไง VMware ไปแข่งกับ Palo Alto เหรอคำตอบคือไม่ใช่นะครับ NSX ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์ม NSX สามารถทำให้คุณปลั๊กอินเวนเดอร์อื่นเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะซื้อโมดูลของ Palo Alto แล้วปลั๊กเข้ามาทำให้ไฟร์วอลของ NSX กลายเป็น Palo Alto Firewall แล้วคุณก็สามารถใช้ฟีเจอร์ที่สเปซิฟิกกับเวนเดอร์นั้นๆได้นะครับตอนนี้เน็ตเวิร์ก product vendor เกือบทั้งหมดที่เรารู้จักกันนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่รองรับตัว NSX อยู่แล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสามารถจะทำได้ก็คือว่าสมมุติว่าทั้งหมดนี้คือ data center เรานะครับฝั่งที่มันเป็น non critical อาจจะเป็น test development เราอาจจะใช้ฟีเจอร์ของ NSX ทำงานได้แต่พอเป็นฝั่งที่เป็น production ปุ๊บเราบอกว่าเอ้ยเราต้องการแบรนด์ specific คุณก็ซื้อ plug in ของแบรนด์นั้นเข้ามาใส่กับ NSX แล้วก็ apply กับตัว network ของเราได้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกรณีของการทำเรื่องของไฟวอลนะฮะเมื่อสักประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วไม่แน่ใจว่ามีท่านไหนสังเกตเห็นข่าวนะครับเป็นข่าวจริงๆนะฮะในท้องตลาดบ้างไหมเป็นข่าวเรื่อง security breach ก็คือมีการเจาะข้อมูลกันครั้งใหญ่เลยของโลกมีใครได้ยินข่าวบ้างไหมฮะที่อเมริกาชื่อบริษัท Home Depot Home Depot เป็นบริษัทที่ขายพวกวัสดุก่อสร้างสำเร็จรูป DIY คล้ายๆ IKEA ที่บ้านเรานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Home Depot น่ากลัวมากผมบอกได้เลยว่าน่ากลัวมากถ้าคุณเป็นคนที่ดูแลเน็ตเวิร์คเขาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแฮกเกอร์ไม่รู้ด้วยวิธีไหนสามารถที่จะเจาะเข้ามาอยู่ในระบบได้แล้วก็เอามาแวร์มาฝังตั้งแต่เดือนเมษาเคสนี้จับได้เมื่อเดือนที่แล้วนะฮะฝังอยู่ตั้งแต่เดือนเมษาแล้วมัลแวร์ตัวนี้ก็สเปรดรึบไปติดอยู่ตามเคาน์เตอร์ PC เพื่อที่จะคอลเลกข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าตั้งแต่เดือนเมษาประมาณ 4-5 เดือนเคสจริงถัดจากนั้น1อาทิตย์มีใครเห็นข่าวไหมฮะ Google Passwordโดนแฮกอีก2อาทิตย์ถัดมาพี่ไม่ดูข่าวกันบ้างเลยเหรออีก2อาทิตย์ถัดมาของอะไรจำได้ไหม Dropbox 2ตัวนี้ใครยังไม่ได้เปลี่ยนพาสเวิร์ดกรุณานะฮะผมเปลี่ยนทันทีที่เห็นข่าวเลย Dropbox เขาบอกว่าเขาไม่ได้โดนแฮกโดนขโมยโอเคแล้วแต่พี่ประเด็นคืออย่างนี้ฮะไฟร์วอลเนี่ยไฟร์วอลมันเหมือนรั้วบ้านไฟร์วอลมันเหมือนรั้วบ้านพอคุณเลยรั้วบ้านเข้ามาแล้วอะมันฟรีแลนด์แล้วแฮกเกอร์สมัยใหม่เก่งจะตายเขาเลิกเจาะไฟวอลแล้วพี่เจาะทำไมเจาะแล้วมันเห็นเหมือนเราไปเจาะกำแพงบ้านเพื่อนนะฮะพี่จะเจาะยังไงให้มันไม่มีเสียงอะเพราะฉะนั้นหลังๆเขาไม่พยายามเจาะแล้วแฮกเกอร์สมัยใหม่เขาจะมาเป็นพวกมัลแวร์ติดมากับทัมไดร์ติดมากับอีเมลติดมากับนู่นกับนี่กับนั่นเข้ามาที่ยูเซอร์ก่อนแล้วค่อยๆหาทางไหลไปเรื่อยๆแฮกเกอร์สมัยใหม่ใจเย็นมาก
แล้วที่สำคัญก็คือไอ้เจ้า malware ตัวนี้นี่อันนี้ไปหาอ่านได้เลยนะฮะไอ้เจ้า malware ตัวนี้นี่พอติดปุ๊บแบ่งตัวแบ่งตัวเลยนะแบ่งตัวเป็นสาย A กับสาย B พอแบ่งตัวเสร็จปุ๊บสาย A ทำงานคือพยายามเจาะต่อสาย B หลับอันนี้ไปหาอ่านได้เลยครับสาย B หลับหลับแล้วก็ซุ่มดู A โดนจับเมื่อไหร่ฉันตื่นแล้วแบ่งตัวแล้วก็ทำงานต่อ C หลับนี่คือสาเหตุที่เคสของ Home Depot ใช้เวลานานมากกว่าจะดีเทคได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ Distributed Firewall เป็นเรื่องที่เริ่มมีการคิดกันเยอะขึ้นเรื่อยๆคือทำยังไงมันจะไม่ใช่แค่รั้วบ้านทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะปกป้องทุกห้องในบ้านได้นะครับคิดโดยทฤษฎีซื้อ Firewall เพิ่มผมพูดไปตอนต้นแล้วทราฟิกข้างนอกเทียบกันไม่ติดเลยกับทราฟิกในแลนทราฟิกที่มันวิ่งเข้าออกไฟวอลตัวใหญ่ที่ซื้อไฟวอลตัวละ20กิกะบิตต่อเซกไม่มีปัญหาไอ้ข้างในเนี่ยสิที่ต้องซื้อกี่ตัวเรามีเซิร์ฟเวอร์เป็น100เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไฟวอลระดับ20กิกะบิตเนี่ยต้องซื้อสัก100ตัวไหมล่ะถ้ามีบัดเจ็ตซื้อเลยฮะตามสบายหรือใช้ NSX เพราะตอนนี้ NSX รันอยู่บนทุกเซิร์ฟเวอร์แปลว่า NSX สามารถทำตัวเป็นไฟวอลเอนจินได้บนทุกเซิร์ฟเวอร์ด้วยสเปคของ NSX เซิร์ฟเวอร์1ตัวไฟวอลทรูพุต20กิกะบิตอยู่แล้วพี่มีเซิร์ฟเวอร์100ตัวมหาศาลฮะทรูพุตของไฟวอลมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทำ distributed firewall ภายในองค์กรด้วยวิธีอย่างนี้ได้แล้วข้อดีที่เกิดขึ้นอีกข้อนึงลองดูรูปนี้นะฮะกรณีนี้เป็นกรณีที่Virtual Machine ตัวที่1กับตัวที่2อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกันอยากจะคุยกันแต่เนื่องจากว่าเราเซตไฟวอลโพลิซีเอาไว้บอกว่าไม่ได้เธอต้องไปตรวจก่อนว่าเธอปลอดภัยไหมมีสิทธิ์คุยกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นบนโลกแบบเดิม Virtual Machine ตัวที่1ก็เลยต้องวิ่งผ่านเน็ตเวิร์ก1ฮอป2ฮอป3 4 5 6 7 8ฮอปเพียงเพื่อที่จะคุยกับเพื่อนข้างๆมันต้องวิ่งขึ้นไปหาไฟวอลตัวใหญ่ไงฮะหรือพอเราใช้ NSX อยู่บนโฮสต์เดียวกันวึบแล้วขอโทษนะฮะไอ้สายเส้นเนี้ยคือวิ่งบนบัสไม่ได้วิ่งบนสายเน็ตเวิร์ก40กิกหลบไปเลยเพราะคุณวิ่งบนเมนบอร์ดถูกไหมฮะเร็วกว่าประหยัดทราฟิกข้างนอกกว่าเยอะลองดูอีกกรณีหนึ่งอันนี้เป็นกรณีที่ไฟวอลแล้ว Virtual Machine อยู่คนละเซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมครับ8ฮอปเทียบกับตรงนี้1 2 3 4จบเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราแพลนนิ่งแล้วครับคุณสามารถที่จะทำอย่างนี้กับโหลดบาลานซ์ได้กับ VPN ได้กับ NAT Gateway ได้แล้วก็เซอร์วิสใหม่ๆก็จะออกมาอีกเรื่อยๆเพราะอย่างที่ผมเรียนตอนต้นทุกอย่างอยู่ที่ซอฟต์แวร์ไม่ได้บอกว่าฮาร์ดแวร์ไม่สำคัญนะครับฮาร์ดแวร์สำคัญยังไงคุณก็ต้องซื้อฮาร์ดแวร์ที่ทรูพุตมันดีที่สุดเท่าที่มันจะไปได้อยู่ดีเพราะยังไงก็ตามตัวสุดท้ายที่เป็นคนวิ่งส่งแพ็คเกจก็ยังเป็นสวิชอยู่ดีเพียงแต่ตอนนี้คุณมีความเฟล็กซิเบิลมากขึ้นนะครับหลายๆท่านอาจจะเจอประสบการณ์ที่ออก TOR มามีความใฝ่ฝันว่าอยากได้เน็ตเวิร์กสวิชยี่ห้อหนึ่งแล้วพี่ก็ได้อีกยี่ห้อหนึ่งเข้ามาแทนแล้วมันก็เมเนจด้วยกันไม่ได้ NSX แก้ปัญหาเหล่านี้ให้คุณได้เพราะตอนนี้ NSX เป็นคนทำแล้วก็เป็นคนดีลกับอุปกรณ์ที่อยู่ข้างล่างนะครับโอเคอันนี้ผมสรุปแล้วฮะโหมหัศจรรย์มากวันนี้ผมจบเซสชั่นก่อนเวลาด้วย Network Virtualization คุณได้อะไรบ้างข้อที่1สปีดในการทำงานฮะเราลองนึกภาพในการสร้าง VLAN บนสวิชที่มีอยู่ทั้ง Data Center นะครับถ้า Management Software เราดีทำจากคอนโทรลตัวเดียวแล้วทุกอย่างดิสทริบิวไปก็ดีไปแต่ถ้าไม่ก็ต้องไปค่อยๆทำทีละตัวยังไม่นับกับ Error Network วิ่งออกไม่ได้ข้อที่2 Economic Cost Saving นั่นแหละนะครับตอนนี้คุณสามารถที่จะใช้ network equipment พูดง่ายๆ switch router หลากหลายยี่ห้อหรือหลากหลายรุ่น mix กันได้ของเก่าที่มีอยู่ใช้ได้เลยไม่จำเป็นต้องไปซื้อตัวใหม่ NSX อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้อยู่บน network switch เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่คุณมีอยู่เดิมคุณสามารถใช้ได้เลยทันทีนะครับอันที่3คือเรื่อง security อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องของตัว distributed firewall แล้วในอนาคตมันก็จะมี use case ใหม่ๆที่ออกมาอีกเรื่อยๆขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่มันจะออกมาแล้วข้อดีก็คือว่า NSX เป็นแพลตฟอร์มแต่เรามีพาร์ทเนอร์อีกทั้ง ecosystem ที่มาช่วยเราคิดช่วยเราทำเรื่องพวกนี้นะครับโอเค
อันนี้ผมฝากทิ้งท้ายไว้นิดเดียวนะฮะเราพูดถึงเรื่องคลาวด์กันอยู่บ่อยๆเราพูดกันถึงเรื่องของ Public Cloud เราพูดกันถึง Private Cloud คลาวด์ไหนดีฉันจะเป็น Private หรือฉันจะเป็น Public นะครับผมอยากจะยกแค่ตัวอย่างเดียวเพื่อให้เห็นภาพว่า Network Virtualization มันสำคัญยังไงเวลาที่คุณทำคลาวด์แล้วคุณตัดสินใจว่ามันจะเป็นไฮบริดแปลว่าคุณมี private ก้อนหนึ่งอยู่ใน data center ของคุณแล้วคุณก็ไปซื้อบางส่วนอยู่ที่ public ข้างนอกนะครับอย่าคิดถึงแค่ virtual server มันง่ายฮะ virtual server ข้างในฉันมี virtual machine ฉันจะเอามันออกไปตรงนู้นฉันก็ copy มันส่งไปจะข้ามลิงก์หรือจะใส่ hard disk ก็โอเคคิด network บ้างเห็นไหมครับมันมี4แท่งแท่งที่2ตอนที่ทุกอย่างอยู่ใน private ของเราเนี่ยเราใช้ internal IP ทั้งหมดถูกไหมฮะมีแค่ไม่กี่ตัวที่วิ่งออกอินเทอร์เน็ตได้สมมุติเรานึกถึงไอ้พวกแอปพลิเคชันที่มันเป็น3 tier 3 tier ธรรมดาเว็บแอป database internal IP แน่นอนแอป internal IP แน่นอนเว็บอาจจะเป็น internal IP หรือ external IP หรือแล้วโหลดบาลานซ์อะไรก็ว่าไปแต่พอเราบอกว่าอ่ะงั้นฉันจะเป็นไฮบริดคลาวด์ฉันจะเอาเซิร์ฟเวอร์ออกไปอยู่ที่ข้างนอกแอปเซิร์ฟเวอร์ต้องมี public IP address จะดีหรอถูกไหมฮะจะดีหรอเอา database ขึ้นไปไว้บน public cloud ด้วยเอ้ย public IP address อีกแล้วหรอจะดีหรอแต่ท่อนที่2 seamless networking ด้วย NSXกับ provider ที่เขา support ไอ้ตัวเทคโนโลยีนี้ซึ่งทุกคน support คุณสามารถที่จะเชื่อม private cloud ของคุณกับ public cloud ข้างนอกด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อ VXLAN เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น virtual network ที่ลิงก์หากันเซิร์ฟเวอร์ทุกตัวยังเป็น private IP เป็น internal IP เหมือนเดิมใน NSX ผมพูดไปหลายรอบแล้วเรามีคอนเซปต์อย่างพวก NAT gateway พวก load balancer อะไรต่างๆมันสามารถที่จะทำของพวกนี้ให้คุณได้นะครับคลาวด์มีประโยชน์ไฮบริดคลาวด์เป็นอะไรที่ดีที่สุดแต่มันมีดีเทลที่คุณต้องนึกถึงหนึ่งในนั้นคือเรื่องเน็ตเวิร์กเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการที่คุณจะเป็นซอฟต์แวร์ดีไฟเดต้าเซ็นเตอร์การที่คุณจะเป็นคลาวด์คุณต้องเวอร์ชวลไลซ์ให้ครบทุกตัวคุณถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟังในเซสชั่นของ VMware ก็ถ้ายังมีคำถามอะไรเดี๋ยวผมยังอยู่บูธด้านนอกกับทีมงานนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะในช่วงนี้นะคะ